สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวของพระเครื่องค่ะกับสังคมไทยและดิฉันได้ติดต่อและชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอยู่รุ่งเรืองศักดิ์หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าอาจารย์ทำวิทยานิพนธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือวิทยานิพนธ์พระเครื่องกับสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงพ.ศ. 2550วิทยานิพนธ์เล่มนี้นะได้การประเมินวิทยานิพนธ์นะคะระดับดีมากด้วยนะคะจากที่ดิฉันเข้าไปทำทบทวนวรรณกรรมนะคะเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์แล้วก็เข้าไปฟังเรื่องราวของอาจารย์ที่ไปพูดในเวทีงานทับแก้วบุ๊กแฟร์นะคะครั้งที่15ที่ผ่านมานะคะโอ้ฟังไป1ชั่วโมงครึ่งด้วยความสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตัวเองฟังไปด้วยได้ข้อค้นพบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องเนี่ยนะส่วนตัวนะฟังแล้วก็ถ้าเชื่อมกับตอนยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์รูปแบบนึงนะแล้วก็เป็นทั้งในบทบาทของการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะทั้งในเชิงแอบสแตรคแล้วก็ไม่แอบสแตรคนะคะรวมถึงยังได้รู้ในเรื่องของการออกแบบด้วยอยากให้อาจารย์เล่าก่อนที่จะมาศึกษาประวัติศาสตร์นะคะว่าจากสายที่ตัวเองมาทางด้านของเกษตรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเรียนทางด้านประวัติศาสตร์อย่างไรเพราะมันเปลี่ยนสายสวิงไปเลยตอนแรกอะฮะในช่วงมัธยมเนี่ยความสนใจผมมี2ด้านก็คือเรื่องของด้านการเกษตรกับเรื่องของประวัติศาสตร์เสร็จแล้วเนี่ยพอไปคำนึงถึงเรื่องแบบปากท้องขึ้นมาเนี่ยมันพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วทางด้านการเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าไปต่อยอดหลายๆอย่างแล้วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันเติบโตทางด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราไปเอาด้านการเกษตรแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งในความชอบนะครับแล้วผมก็เรียนด้วยความที่ว่ามันเรียนทางด้านการเกษตรก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเรียนเป็นสายวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะผมก็เรียน3ปีครึ่งเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาให้เรียนช่วงซัมเมอร์ได้ผมก็เร่งเรียนเรื่อยๆนะครับก็จบ3ปีครึ่งแล้วก็ไปทำงานตรวจสารเคมีในหนองแผ่ฝรั่งไอตอนทำงานเนี่ยมันค้นพบบางอย่างว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นงานในงานที่เราชอบอะเราชอบในการปลูกต้นไม้เราชอบในการตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนี้แล้วก็เลยลองเปลี่ยนมาเรียนสายประวัติศาสตร์ดูเพื่อตามหาสิ่งที่เราอาจจะชอบมากที่สุดแล้วโชคดีของที่บ้านผมตรงที่ว่าเขาเป็นคนไม่บังคับว่าจะต้องเรียนอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็จะมีคำถามว่าแน่ใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะโอเคในเมื่อเราอยากทำในสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยผมก็เลยมาเรียนประวัติศาสตร์พอตัดสินใจเรียนเนี่ยมันก็คือการมาเรียนในระดับปริญญาโทเพราะฉะนั้นถูกสัมภาษณ์เยอะมากเนื่องจากว่ามาจากสายวิทยาศาสตร์บัณฑิตแล้วเข้ามาสู่สายแบบอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้ามาในช่วงแรกเนี่ยการปรับตัวค่อนข้างที่จะหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเอกสารที่ผมอ่านเนี่ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากลุ่มของหนังสือสายประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มมากเช่นกลุ่มที่เน้นเรื่องของหลักฐานกลุ่มที่เน้นเรื่องของทฤษฎีรวมกระทั่งถึงประวัติศาสตร์แนวการวิพากษ์นะครับประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาจากจินตนาการโดยไร้หลักฐานไม่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงมันก็จะมีหนังสือหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้นพอช่วงแรกที่เข้ามาเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมจำเป็นที่จะต้องมานั่งอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หลายๆเรื่องที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเนี่ยว่ามันจะต้องอ่านก็ต้องมานั่งตามอ่านหลายเล่มอยู่นะครับแต่ว่ามันก็โชคดีอย่างตรงที่ว่ามันทำให้ผมเนี่ยเลือกหนังสือที่จะอ่านได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจตรงที่ว่าในเมื่อเราไม่ได้มีความชำนาญทางด้านประวัติศาสตร์ตั้งแต่ป.ตรีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเส้นทางที่เราจะเดินผมก็เลยเลือกเส้นทางการเขียนงานประวัติศาสตร์ที่เน้นในเรื่องของการใช้หลักฐานโดยการใช้การอธิบายบนข้อเท็จจริงพระเครื่องนี่มาอย่างไรคะอาจารย์กับสังคมไทยเห็นปรากฏการณ์อะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจมีเสน่ห์อะไรกับตรงนี้เพราะการทำวิทยานิพนธ์สักหนึ่งเล่มนะฮะ
ก็ต้องอยู่กับเขาอะทำความรู้จักกับเขาเยอะมากเลยตอนแรกเลยเนี่ยผมทำคือด้วยความสนใจทางด้านพุทธศาสนามาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ใกล้วัดใกล้อะไรเงี้ยครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยผมทำเกี่ยวกับพุทธพาณิชย์ก่อนแต่พอทำพุทธพาณิชย์ปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาตามมาค่อนข้างที่จะเยอะพอลงมือสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยก็คิดอยู่พักหนึ่งฮะแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็บอกว่าก็ลองทำที่มันใช้ข้อมูลหลักฐานที่มันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนมากนักอะไรเงี้ยฮะแล้วมันจะทำเรื่องอะไรได้บ้างครับก็เลยมาเอาวะพักเครื่องนี่แหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กด้วยเนื่องจากว่าญาติพี่น้องทุกคนญาติผู้ใหญ่หลายๆคนรอบตัวผมเนี่ยเล่นพระเครื่องกันทุกคนเลยแล้วผมก็โชคดีอย่างตรงที่ว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยเยอะเนื่องจากว่าทางเจ้าอาวาสวัดแถวบ้านผมเนี่ยเขาสนใจพระเครื่องแล้วเขาก็จะมีหนังสือพวกนี้ช่วงตอนเย็นเนี่ยผมก็ไปยืมหนังสือพวกนี้มาอ่านแล้วพออ่านจบผมก็ไปคืนก็ไปเปลี่ยนเล่มใหม่มาเพราะฉะนั้นตอนเด็กผมอ่านหนังสือพวกนี้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อเลยแต่ว่าผมสามารถอ่านได้จากตามร้านตัดผมสามารถอ่านได้จากตามวัดตามร้านกาแฟซึ่งมันก็มีวางให้เราอ่านแล้วพอมุ่งเน้นคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเราทำเรื่องของพระเครื่องมันก็เลยเข้ามาในหัวมากขึ้นพอช่วงปอโทปุ๊บมันไม่รู้จะทำอะไรละถ้าอย่างนั้นเอาพระเครื่องก็ได้วะก็เลยกลับมาสนใจพระเครื่องอีกทีหนึ่ง ก็เลยเป็นมีการข้อค้นพบจากอุปสรรคและปัญหาเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเดียวกันอย่างนั้นเถอะแต่อย่างไรก็กระบวนการทางวิทยานิพนธ์เลยใช่ก็กลับมาที่พระเครื่องอยู่ดีค่ะพอเป็นพระเครื่องปุ๊บต้องเชื่อมโยงกับสังคมไทยนะคะอีกบริบทนึงก็คือบริบทของเรื่องเวลานะคะที่อาจารย์ได้เลือกนั่นก็คือในช่วงของหลังสงครามโลกครั้งที่2อาจารย์เห็นปรากฏการณ์อะไรถึงต้องเลือกบริบทของเวลาในช่วงเวลานี้ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการเมืองเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วถ้ามองในเรื่องของเครื่องรางของขลังมองในเรื่องของพระเครื่องเนี่ยเราจะพบว่าช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนมันเล่นพระเครื่องแต่ว่าไม่ได้เล่นในฐานะของการเป็นเครื่องรางของขลังขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะมีรูปแบบของเครื่องรางของขลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตะกรุดผ้ายันผ้าประเจียดการสักนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกวัตถุอาถรรพ์พวกคดจอมปลวกคดขนุนคดไม้ไผ่เขี้ยวหมูตันอะไรเงี้ยฮะเขี้ยวเสือซึ่งพอเราไปอ่านงานวรรณกรรมพวกนี้ช่วงก่อนสงครามโลกเนี่ยต้นรัตนโกสินทร์จนกระทั่งถึงช่วงสงครามโลกเนี่ยเราพบงานวรรณกรรมหลายๆอย่างที่มันอธิบายเรื่องของวัตถุอาถรรพ์เรื่องของเครื่องรางในขุนช้างขุนแผนก็มีไอ้ที่ประโยคที่เขาพูดว่าลูกไข่ดันทองแดงกำแพงเพชรไข่เป็ดเป็นหินขมิ้นผงตะกรุดทองของท่านอาจารย์คงแล้วองค์พระพักความน้ำจังงันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขามุ่งเน้นไปที่เครื่องรางของขลังแต่พอในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันสิ้นสุดลงเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนสงครามโลกเนี่ยชีวิตคนมันไม่แน่นอนเลยว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันจะไปแบบเข้าวัดสวดมนต์อย่างเดียวไม่ได้เขาก็เลยมีการพกเครื่องรางนะครับแล้วก็พระบางองค์ที่นับถือกันว่ามีพุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมอะไรเงี้ยตอนนั้นมันยังไม่ตอนนั้นมันจะเน้นเรื่องของแคล้วคลาดคงกระพันนะครับก็เลยกลุ่มพระเครื่องพวกนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาในสังคมไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จในช่วงระยะเวลานั้นนะครับมีพระมเหสวนพระวัฏฐกดานนะครับ พอหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนมันเริ่มเอามาพูดคุยกันว่าเอ้ยพระองค์นั้นดีพระองค์นี้ดีเนี่ยมันก็เลยต่อยอดออกมากลายเป็นการแลกเปลี่ยนกันพอเกิดการแลกเปลี่ยนปุ๊บมันก็เกิดเป็นตลาดพระเครื่องขึ้นมานะครับซึ่งตลาดพระเครื่องช่วงแรกที่เกิดมาเนี่ยมันก็เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วงของตลาดแถวบามหาพันหรือว่าตลาดพระเครื่องหน้าศาลฎีกาเริ่มมีการขุดกลุ่มกันเริ่มมีการนำพระเครื่องมาตีมูลค่ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมมีความสนใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบริบททางเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้นแต่ในด้านของสังคมในด้านวัฒนธรรมเนี่ยมันก็ถูกปรับมันก็ถูกเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความสนใจว่าช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยแหละมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการที่จะศึกษาประวัติศาสตร์พระเครื่องครับ
พออาจารย์ได้บอกว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นก็ด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจหลังสงครามเนี่ยยังไงก็ความไม่แน่นอนความอดอยากมันมีเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นแล้วก็ชีวิตที่มันไม่แน่นอนแล้วอาจารย์ได้เอ่ยถึงว่าการที่จะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปวัดไปวาอย่างเดียวเนี่ยมันมีทางเลือกให้กับพวกเขามากขึ้นในเชิงของอาจจะเป็นการเชียร์อัพหรือว่าเสริมกำลังใจให้กับตัวของคนคนนั้นนะคะปรากฏการณ์แบบนี้มันเกิดการแย่งชิงทางพื้นที่ไหมระหว่างพระเครื่องวัดแล้วก็พระสงฆ์ต้องอธิบายภาพกว้างก่อนก็คือว่าการสร้างพระเครื่องในช่วงยุคแรกเนี่ยมันเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อสืบพระศาสนาตามคติความเชื่อเรื่องปัญจอันตรธานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาสร้างมาเนี่ยก็คือพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพิมพ์เป็นพระพิมพ์แล้วก็มีการใส่รูปพระพุทธเจ้าลงไปนะครับแล้วก็มีการจารึกคาถาเยธรรมาไว้ซึ่งเป็นคาถาในการสืบพระศาสนาเนี่ยพระพิมพ์พวกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการสืบทอดพระศาสนาเพราะฉะนั้นรูปตัวแทนรูปเคารพจึงเป็นรูปพระพุทธเจ้าในสมัยสุโขทัยในสมัยอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆเลยแต่พอในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเริ่มมีการปรับรูปแบบของสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับจนกระทั่งถึงในสมัยช่วงรัชกาลที่6เนี่ยจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือมีเริ่มมีการนำรูปพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาใส่ในเหรียญที่ระลึกเข้ามาใส่ในพระเครื่องและตรงนั้นก็คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้พระพุทธรูปเนี่ยถูกลดบทบาทลงไปแทนที่เหรียญพระเครื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นแค่พระพุทธรูปนะครับกับมีรูปของพระสงฆ์ใส่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นมันเท่ากับว่าเป็นการที่บ่งบอกว่าเอ้ยตอนนี้สาวกของพระพุทธเจ้ากำลังแย่งพื้นที่ความศรัทธาของตัวพระพุทธเจ้าเองและที่สำคัญนอกจากนั้นเนี่ยมันมีการใส่ยันต์เข้าไปซึ่งยันต์พวกนี้เนี่ยเป็นยันต์ที่พระสงฆ์ผูกขึ้นมานะครับภายใต้รูปแบบแนวคิดที่เป็นอักขระรูปแบบเดิมแล้วก็มาแปลงไม่ว่าจะเป็นณสอดไส้ณทรหดณจังงังอะไรพวกเนี้ยกลุ่มตัวยันพวกนี้มันถูกเอาใส่เข้ามาในเหรียญพระเครื่องพวกนี้ด้วยแต่ถ้ามองลึกลงไปอีกเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มเหรียญพระสงฆ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเหรียญแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาสันนิษฐานกันไว้ว่าในปี2459เนี่ยมีการสร้างเหรียญขึ้นมานะครับก็คือเหรียญของวัดสัตนาถเหรียญของวัดบางอยู่หลวงพ่อน้อยแล้วก็มีของวัดเขาบางทรายแต่เหรียญกลุ่มแรกๆที่สร้างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ระลึกงานศพเป็นเหรียญทำบุญอายุรวมถึงเป็นเหรียญที่ในการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถในการปฏิสังขรณ์สร้างศาลาอะไรเงี้ยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญพวกนี้เนี่ยมันยังเป็นเหมือนของที่ระลึกมากกว่านะครับแต่พอมาในเหรียญพระสงฆ์ยุคถัดมาเนี่ยมันจะเริ่มมีคำแปลกๆเข้ามาอยู่ในเหรียญละเช่นปลอดภัยสุขใจลาภผลพูนทวีรวยหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแม้แต่คำเล็กๆพวกนี้เนี่ยมันมองให้เห็นเลยว่าบริบทของสังคมเปลี่ยนมันก็เลยทำให้แนวคิดในการสร้างเหรียญพระพวกนี้เนี่ยเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับมันก็มีความน่าสนใจในแต่ละยุคแต่ละสมัยของเขาการคิดคำนะถ้ามองในแง่ของเราบางครั้งเราก็เหมือนการคิดคำเหมือนก๊อปปี้ไรเตอร์อ่ะเพื่อให้คำมันทุกอ่ะมันเป็นคำโฆษณาก็ได้อาจารย์คะช่วงไหนที่มันพระเครื่องนี่มันเรืองอำนาจที่สุดมีการเข้าถึงเยอะที่สุดหรือว่าได้รับความนิยมที่สุดดีกว่าปัจจุบันนี่แหละครับพระเครื่องเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากต้องบอกเลยว่าอาจารย์ช่วยขยายความของความมหัศจรรย์ด้วยนะครับมันจะมีทั้งมหัศจรรย์แบบสมจริงเหนือจริงหรือว่าทั้งสองอย่างผสมกันอีกอย่างค่ะพระเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่วัตถุเครื่องรางของขลังในการที่จะปกป้องคนหนึ่งละแต่ว่ามันยังมาในฐานะของพุทธพาณิชย์มันยังมาของสินทรัพย์บางประการมันมีมูลค่าทางการตลาดในปีที่ผมทำวิทยานิพนธ์เนี่ยมีการประเมินว่ามันมีเงินหมุนเวียนเนี่ยเฉพาะพระเครื่องอย่างเดียวนะฮะยังไม่รวมจตุคามนามเทพเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านบาทเท่ากับว่าเป็นวงเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันหมุนเวียนอยู่ในตลาดพระเครื่องสำหรับที่มีการเก็บข้อมูลเท่านั้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยผมคาดว่ามันจะประมาณ 50,000 ล้านวงเงินที่มันหมุนเวียนตรงนี้พระเครื่องบางองค์สามารถที่จะเป็นหลักทรัพย์ในการกู้ยืมในการกู้เงินจากธนาคารพระเครื่องบางองค์เนี่ย
สามารถใช้ในการฟอกเงินได้ด้วยซ้ำไปแล้วจะเห็นได้ว่าเวลาเขาให้สำแดงทรัพย์สินของนักการเมืองเนี่ยมีนักการเมืองบางคนเอาพระเครื่องสำแดงออกมาเยอะมากแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะบอกว่าเขาขายพระเครื่องนั้นได้ในมูลค่า100 ล้านบาทแม้ว่ามันอาจจะเป็นพระปลอมด้วยซ้ำไปมันคือรูปแบบการฟอกเงินชนิดหนึ่งเพราะว่าพระเครื่องมันถูกซื้อขายมันถูกเปลี่ยนมือด้วยความพึงพอใจแม้ว่าตัวของพระเครื่องเนี่ยจะมีราคากลางก็ตามอย่างองค์หนึ่งเนี่ยสมมติว่าตีกันเพราะว่าองค์หนึ่งประมาณ5 ล้านบาทแต่ถ้าเขามีความรู้สึกว่าเอ้ยองค์นี้สวยถูกใจมีลักษณะพิเศษราคามันอาจจะพุ่งไปถึง10 ล้านบาทเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้ตัวของพระเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความน่าสนใจมันไม่ได้หมดเพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์มันเป็นเรื่องของสินค้านะครับมันยังอธิบายเรื่องของความเชื่อที่ถูกผสมผสานในรูปแบบของความเป็นพหุวัฒนธรรมเข้ามาเราจะเห็นว่าพระเครื่องในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่พระเครื่องอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นแค่รูปของพระเกจิหรือรูปของพระสงฆ์เท่านั้นเราจะเห็นได้ว่าด้านหนึ่งอาจจะเป็นรูปพระสงฆ์ที่เราศรัทธาแต่อีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นรูปพญาครุฑอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นรูปท้าวเวสสุวรรณอีกด้านจะเป็นรูปชูชกอาจจะเป็นรูปตาหรือแม้แต่กระทั่งรูปของพระพิฆเนศได้ซ้ำไปเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันมีการเอาความเชื่อของศาสนาอื่นที่เชื่อกันว่าผู้คนกำลังศรัทธาเนี่ยเข้ามาผสมผสานด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นพหุวัฒนธรรมในสังคมในช่วงระยะเวลานี้มันทำให้ตัวของพระเครื่องเนี่ยมันเด่นชัดมันมีความมันผมต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเฟื่องฟูของพระเครื่องในช่วง10 ปีมาที่ผ่านมามันอธิบายได้หมดเลยว่าคนมันกำลังมองสังคมอย่างไรคนมันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองกับสังคมอย่างไรมัน ก็น่าสนใจในส่วนก็เลยบอกว่าในช่วง10 ปีเนี่ยในช่วงปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องมันคือสิ่งมหัศจรรย์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฟื่องฟูอีกช่วงนึงก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามันเกิดงานฟีเจอริงเกิดขึ้นกันเยอะนะคะในเชิงของความเชื่อที่จะต้องอย่างที่อาจารย์บอกว่าด้านหน้าอาจจะเป็นพระสงฆ์ด้านหลังอาจจะเป็นพญาครุฑหรือว่าท้าวเวสสุวรรณหรือว่าพระพิฆเนศนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะการเฟื่องฟูตรงนี้เนี่ยมันเฟื่องฟูเข้าไปสู่ในกลุ่มของงานช่างศิลป์ที่เขางานหล่องานทำของเขานี่ด้วยไหมอาจารย์มูลค่าของการจ้างงานตรงนี้ได้เคยมีการทำการสำรวจออกมาบ้างไหมถ้าสมมติว่าเรามองพระเครื่องเนี่ยเป็นกระบวนการที่มันใหญ่ใช่ป่ะฮะมันเริ่มตั้งแต่เรื่องของการออกแบบใช่ป่ะฮะเรื่องของมวลสารนะครับเรื่องของวัสดุรวมกระทั่งเรื่องของการโฆษณาต่างๆเหล่านี้มันครอบคลุมในหลายวงการมากเพราะฉะนั้นตัววงเงินที่มันสะพัดในวงการพระเครื่องเนี่ยในการผลิตพระเครื่องในแต่ละปีเนี่ยมันเป็นหลายแสนล้านนะครับมันไม่ได้อยู่แค่หลักหมื่นล้านละแต่มองว่ามันเป็นหลักแสนล้านเพราะว่าในการออกแบบพระเครื่องแต่ละองค์เนี่ยมันจะต้องถูกร่างถูกสเก็ตขึ้นมานะครับ ออกไปแกะพิมพ์เสร็จแล้วออกมาดูวัตถุดูมวลสารการหาวัตถุมวลสารเสร็จมันต้องไปมีการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์มันก็จะต้องไปยิงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุทางโทรทัศน์นะครับทางอินเทอร์เน็ต Facebook Instagram หลายๆช่องทางพอมันเริ่มมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์พระถูกแจกจ่ายออกไปเนี่ยมันก็เกิดมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งการจัดส่ง หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปเรื่องของการพอได้เงินมาแล้วเนี่ยวัดเอาไปสร้างศาลาเพราะฉะนั้นพระเครื่องมันไม่ได้หยุดแค่การผลิตออกมาอย่างเดียวมันยังมีความเกี่ยวเนื่องในบริบทหลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ได้หยุดตามสภากาแฟที่มีแต่อาแปะอากงแก่ๆนั่งคุยกันละเราจะเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้ววัยรุ่นก็เข้าไปสู่วงการพระเครื่องเนี่ยเยอะมากอุ๊ยอยากอาจารย์คะกำลังจะถามว่าการเข้าถึงพระเครื่องของวัยรุ่นมันเกิดลักษณะแบบสตาร์ทอัพไหมลงทุนเพื่อเก็งกำไรต้องมอง2แง่อันแรกก็คือว่าคือด้วยความที่ว่าเรารู้กันว่าพระเครื่องเนี่ยมันเป็นส่วนที่มูลค่าทางการตลาดมันเยอะเพราะฉะนั้นมันสามารถเอาไปลงทุนเก็งกำไรได้ประการที่2เนี่ยเราพบว่าปัจจุบันวัยรุ่นเนี่ยประกอบอาชีพกันเยอะแล้วการประกอบอาชีพส่วนตัวเนี่ยมันตอบไม่ได้เลยว่าอาชีพเขาอ่ะมันจะรุ่งเรืองเพราะว่าได้รับการตอบสนองจากสังคมชัดมากน้อยขนาดไหนหรือว่าอาชีพของเขามันอาจจะ
ล้มเหลวก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำได้ก็คือเขาต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเครื่องมันก็เลยแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงตอนต้นในปัจจุบันมันก็ยังถูกเข้าถึงในฐานะของสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้ามองในเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในช่วงตอนทำวิทยานิพนธ์เนี่ยผมก็มองประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าผมเรียนจบแล้วผมไม่มีงานทำสิ่งที่ผมจะทำก็คือการเข้าสู่วงการตลาดพระเครื่องการเก็งกำไรพระเครื่องพระที่สร้างขึ้นมาใหม่ๆบางองค์นะครับถ้าเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มวลสารดีพิธีกรรมดีนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างดีเนี่ยออกจากวัดมาอาจจะแค่ราคา200บาทแต่ถ้าหมดจากวัดไปแล้วเนี่ยภายในระยะเวลาสัปดาห์เดียวเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง500บาทถึง 1,000 บาทปรากฏการณ์นี้เจอกันมาแล้วหรือเข้าไปต่อคิวเอาใบจองแล้วเอาใบจองนั้นมาขายนะครับเกิดการเก็งกำไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มองในเชิงการเก็งกำไรเราก็พบว่าวัยรุ่นอาจจะไปคนยุคใหม่เนี่ยอาจจะไปช่องทางอื่นๆได้เช่นมีความสามารถในการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ในการทำอินโฟกราฟิกทำให้มันน่าสนใจผมว่าคือมันไม่ได้เป็นตลาดแค่ถูกผูกอยู่กับอากงลุงแก่ๆคนหนึ่งที่จะมานั่งส่องพระว่าอันนี้พระแท้พระปลอมนะครับแต่ว่ามันเป็นตลาดที่มันเข้าได้ถึงกับทุกชนทุกวัยจริงๆก็เลยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ผลักดันสังคมอยู่ในปัจจุบันนี้ได้สามไปได้ครับครับผมค่ะอาจารย์คะก็ถือว่าทางวงการวิชาการนะคะโชคดีค่ะที่อาจารย์ยังไม่ไปเข้าสู่ประกอบอาชีพในการเก็งกำไรนะคะจากพระเครื่องนะคะและนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของพระเครื่องกับสังคมไทยหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงณปัจจุบันศตวรรษที่21นะคะเพราะว่าเราอยากขยายภาพออกมาจากตัววิทยานิพนธ์ของอาจารย์ให้เชื่อมมาจนถึงปัจจุบันด้วยเพื่อจะได้เห็นบริบทนะคะว่าพระเครื่องกับสังคมวัฒนธรรมความเชื่อหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอำนาจอื่นที่แฝงฝังอยู่เนี่ยมันปรากฏขึ้นในลักษณะหรือรูปแบบใดบ้างจริงๆเนี่ยมันในเชิงลึกเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะอ่านต่อได้จากในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์หรืองานเขียนหนังสือบทความวิชาการอื่นๆของอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลอยู่รุ่งเรืองศักดิ์นะคะหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook YouTube Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast